ความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสกิลค่ะความรู้ดีๆจะฟรีเสมอไปมาเถอะครับมาช่วยกันสร้างคลิปความรู้ดีๆเพื่อคนรุ่นนี้และคนรุ่นต่อไปให้ถึง1ล้านคลิปสนับสนุนความฝันนี้ได้ทางมูลนิธิออมสกูลบริจาคผ่านธนาคารกสิกรไทยประเภทออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูลนิธิออมสกูลเลขที่บัญชี151-866-3328คำตอบของโจทย์ข้อนี้คือเมื่อเราเป็นผู้ให้ทุกคนจะได้รับแบบไม่รู้จบข้อ25บอกว่าที่เวลา t เท่ากับ0วินาทีสลาวุธเริ่มสะบัดปลายเชือกขึ้นลงอย่างต่อเนื่องเกิดคลื่นบนเส้นเชือกที่มีแอมพลิจูดเท่ากับ 0.2 เมตรและความยาวคลื่น 0.4 เมตรโดยการสะบัด1รอบใช้เวลา2วินาทีถ้าสลาวุธบรรยายคลื่นบนเส้นเชือกข้างต้นไว้ดังนี้ก็คือข้อ1เนี่ยบอกว่าความถี่เท่ากับ2รอบต่อวินาทีข้อ2บอกว่ากราฟที่แสดงคลื่นบนเส้นเชือกที่เวลา t เท่ากับ3วิt เท่ากับ3วินาทีเนี่ยเป็นกราฟดังนี้แล้วเขาก็ให้รูปกราฟมาแล้วเขาถามว่าโจทย์ถามว่าความถี่และกราฟที่สลาวุธใช้บรรยายคลื่นบนเส้นเชือกดังกล่าวถูกต้องหรือไม่ก็คือเขาถามว่าข้อที่1กับข้อที่2เนี่ยข้อไหนถูกต้องบ้างเนาะน้องก็ต้องเช็คทีละข้อข้อแรกเขาบอกว่าความถี่เท่ากับ2รอบต่อวิทีนี้เนี่ยข้อนี้เป็นวิชาฟิสิกส์เรื่องคลื่นซึ่งถ้าเรารู้สูตรแล้วเนี่ยมันก็จะง่ายเลยข้อนี้ก็คือเวลาเราจะหาความถี่เนี่ยนะเราจะหาได้จากสูตรของคลื่นถูกไหมซึ่งความถี่เนี่ยมีหน่วยเป็นรอบต่อวิถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยสูตรความถี่ของคลื่นเนี่ยมันก็คือความถี่ก็คือสูตรความถี่ก็คือ f ถูกไหม f เท่ากับจาก v เท่ากับ f แลมด้าอ่ะพี่เอาสูตรนี้ก่อนแล้วกันจาก v เท่ากับ f แลมด้าเนี่ยเราสามารถย้ายข้างได้เป็น f เท่ากับv ส่วนแลมด้าอย่างนี้ใช่ป่ะอันนี้คือสูตรของความถี่เนาะก็คือ f เท่ากับ v ส่วนแลมด้าซึ่งตัวแลมด้าเนี่ยคือความยาวคลื่นแลมด้าตัวเนี้ยคือความยาวคลื่นส่วน v เนี่ยคือความเร็วของคลื่นซึ่ง v ตัวเนี้ยก็จะเท่ากับ s ส่วน t ถูกป่ะv ตัวเนี้ยก็จะเท่ากับ s ส่วน t แต่ว่าในข้อนี้เขาให้ความเร็วมาไหมข้อนี้เนี่ยเขาไม่ได้ให้ความเร็วมาถูกป่ะเขาให้ amplitude เขาให้ความยาวคลื่นแล้วก็เขาให้การสะบัดครบ1รอบใช้เวลา2วินาทีเขาให้คาบมาถูกไหมถ้าอย่างนี้ถ้าเขาให้คาบมาเนี่ยนะสูตรนี้เราก็อาจจะไม่ต้องใช้แหละเพราะว่าเขาให้มาว่าการสะบัด1รอบใช้เวลา2วินาทีอันเนี้ยมันคือคาบเนี่ยจะมีหน่วยเป็นตรงนี้นะคือคาบหรือเราจะใช้ตัวย่อภาษาอังกฤษว่า t ใหญ่ตรงนี้คาบซึ่งคาบเนี่ยจะมีหน่วยเป็นวินาทีต่อรอบวินาทีต่อรอบวินาทีต่อรอบถูกป่ะอันนี้คือหน่วยของคาบที่เขาให้มาเนี่ยเขาบอกว่า1รอบเนี่ยใช้2วินาทีใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคาบของเราก็คือ
2วินาทีจะครบ1รอบก็คือ2S คือ2วินะ2วิต่อรอบก็คือใช้เวลา2วิเนี่ยมันจะแกว่งครบรอบหนึ่งอันนี้ก็คือค่าของมันก็คือ2วินาทีต่อรอบก็คือสะบัด1รอบเนี่ยใช้เวลา2วินาทีเนาะก็คือแปลงไปแปลงมาตรงนี้เราเวลาเราจะทำเป็นคาบใช่ไหมเราก็รู้แล้วเนี่ยก็คือตรงเนี้ยมันบอกว่าสะบัดครบ1รอบใช้เวลา2วินาทีคาบเนี่ยความหมายคือใช้เวลาเท่าไหร่ในการครบ1รอบเอาใหม่นะคาบอะความหมายของคาบคือใช้เวลาเท่าไหร่ในการที่จะทำให้มันครบ1รอบทีนี้เขาบอกว่า1รอบเนี่ยใช้เวลา2วินาทีเพราะฉะนั้นคาบก็เลยต้องตอบว่า2วินาทีซึ่ง2วินาทีต้องเป็นต่อรอบเพราะว่าตรงนี้เป็นหน่วยของคาบนั่นเองก็คือ2วินาทีต่อรอบก็คือใช้เวลา2วินาทีเนี่ยในการหมุนครบ1รอบมันก็เลยออกมาเป็น2วินาทีต่อรอบแต่เขาต้องการความถี่ซึ่งความถี่หรือตัว F มันจะเท่ากับ1ส่วนคาบตรงนี้พี่ขอลบเนาะความถี่เนี่ยหรือตัว F มันจะเท่ากับ1ส่วนคาบก็คือ F เนี่ยจะเท่ากับ1ส่วน T ความถี่จะเป็นส่วนกลับของคาบเพราะฉะนั้นความถี่ก็เลยได้1ส่วน2วิอันนี้มันเป็นสูตรที่น้องต้องรู้เนาะว่าความถี่เนี่ยเป็นส่วนกลับของคาบก็คือความถี่มีหน่วยเป็นรอบต่อวินาทีแต่คาบเนี่ยมีหน่วยเป็นวินาทีต่อรอบเพราะฉะนั้นส่วนกลับของคาบเนี่ยก็คือความถี่นั่นเองแล้วก็สูตรนี้ต้องรู้เนาะก็คือ F คือความถี่เท่ากับ1ส่วนคาบเท่ากับ1ส่วน2เพราะว่า T เท่ากับ2ใช่ป่ะก็เป็น1ส่วน2เนาะก็คือ1ส่วน2รอบต่อวินาทีซึ่งอันเนี้ยมันบอกว่าความถี่เท่ากับ2ก็ผิดมันไม่ใช่ความถี่แล้วถ้าเป็น2รอบ2รอบต่อวินาทีอ่ะผิดเลยเพราะว่ามันต้องเป็น1ส่วน2รอบต่อวินาทีหรือ 0.5 รอบต่อ1วินาทีข้อ1ผิดทีนี้มาดูข้อ2ข้อ2บอกว่าการาฟที่แสดงคลื่นบนเส้นเชือกที่เวลา3วินาทีเป็นดังนี้ก็คือกราฟนี้เป็นกราฟที่เป็นกราฟเดียวกับข้อไอ้โจทย์ให้มาหรือเปล่าก็คือเขาให้ตรวจว่าไอ้ข้อมูลที่โจทย์ให้มาตรงเนี้ยมันใช่กราฟนี้หรือเปล่าตรงเนี้ยใช่หรือเปล่าน้องก็มาตรวจดูอย่างแรกเขาให้อะไรมาเขาให้แอมพลิจูดมาว่าเท่ากับ 0.2 เมตรแอมพลิจูดเท่ากับ 0.2 เมตรเนี่ยน้องต้องรู้ก่อนว่าแอมพลิจูดเนี่ยคือเราจะวัดแอมพลิจูดได้เนี่ยเราจะวัดจากแกน x มาถึงตรงสันคลื่นตรงนี้หรือแกน x มาถึงตรงท้องคลื่นเราจะเรียกตรงเนี้ยว่าแอมพลิจูดหรือพี่จะใช้เป็นตัว a จะเรียกว่าแอมพลิจูดนั่นเองซึ่งระยะตรงเนี้ยมันเท่ากับเท่าไหร่ล่ะพอเขาบอกว่าตั้งแต่ในตาราง1ช่องเนี่ยนะมันจะยาวเท่ากับ 0.1 เมตรใช่ปะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันก็คือ1ช่องพอดีถูกไหมมันก็จะต้องเป็น 0.1 เมตรก็คือแอมพลิจูดถูกป่ะแต่เขาบอกแอมพลิจูดเนี่ยมันเป็น 0.2 เมตรเพราะฉะนั้นกราฟเนี่ยไม่ใช่กราฟเนี่ยผิดเลยถ้า 0.2 เมตรเนี่ยกราฟมันจะต้องเป็นกราฟที่ถูกต้องเนี่ยมันต้องเป็นตรงนี้คือมันต้องโด่งขึ้นมาอีกถึงตรงนี้เลยนี่ตรงนี้อันนี้คือกราฟที่ถูกต้องขอเปลี่ยนสีใช้เป็นสีเขียวโอเคตรงนี้กราฟที่ถูกต้องคือกราฟสีเขียวเพราะฉะนั้นกราฟนี้ก็ผิดกราฟตรงนี้ผิดโอเคไหมเพราะว่าแอมพลิจูดมันต้องเป็น 0.2 เนาะแต่ในรูปเนี่ยมันคือ 0.1 ใช่ไหมก็เลยผิดเลยตรงแอมพลิจูดแล้วก็เขาบอกว่าความยาวคลื่นเท่ากับ 0.4 เมตรอันนี้พี่เช็คเล่นๆแล้วเพราะเรารู้ว่ามันผิดทั้ง2ข้อเลยเนาะ
เราก็มาเช็คเล่นๆว่าความยาวคลื่นเนี่ยมันดูยังไงความยาวคลื่นน้องต้องดูจากเราจะวัดจากคลื่น1ลูกเนาะความยาวคลื่นเนี่ยเราจะวัดความยาวได้เนี่ยเราต้องใช้คลื่น1ลูกในการวัดความยาวคลื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องจะดูว่ามันเป็นคลื่น1ลูกยังไงก็คือคลื่น1ลูกจะมีทั้งสันคลื่นและก็ท้องคลื่นในเวลาเดียวกันแล้วจะจบเราจะเรียกว่าเป็น1ลูกก็คือมันต้องประกอบด้วยสันมันต้องประกอบด้วยสันคลื่นตรงนี้กับท้องคลื่นตรงนี้เราจะเรียกว่าคลื่น1ลูกถูกไหมถ้าประกอบด้วยสันคลื่น1ส่วนท้องคลื่น1คูท้องคลื่น1ส่วนแล้วเนี่ยมาประกอบกันอย่างเงี้ยเราจะเรียกว่า1ลูกก็คือตรงนี้คลื่น1ลูกตัดตรงนี้เลยก็คืออันเนี้ยคือคลื่น1ลูกแล้วมันมีความยาวเท่าไหร่ก็คือเอาความยาวของตัวเนี้ยเป็นความยาวคลื่นโอเคไหมไม่ใช่แค่ตรงนี้นะตรงนี้ไม่ใช่1ลูกนะตรงเนี้ยตรงแค่เนี้ยไม่ใช่แค่ไม่ใช่1ลูกนะ1ลูกต้องประกอบด้วยสันคลื่น1อันแล้วก็ท้องคลื่นอีก1อันแล้วก็ตัดชัวอย่างเงี้ยอันเนี้ยคือ1ลูกอย่างอันเนี้ยมีแค่อันเดียวอย่างเงี้ยสันคลื่นอย่างเดียวเงี้ยเขาจะเรียกว่าครึ่งลูกจะไม่ได้เรียกว่า1ลูกเข้าใจมั้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเอาคลื่น1ลูกเนี่ยแล้วเราจะวัดความยาวคลื่นถูกมั้ยอันนี้คือความยาวคลื่นความยาวคลื่นจะวัดจากคลื่น1ลูกอ่ะเขียนไปด้วยตรงนี้เนาะความยาวคลื่นวัดจากคลื่น1ลูกซึ่งการที่จะวัดจากคลื่น1ลูกได้เนี่ยคลื่น1ลูกคลื่น1ลูกจะประกอบด้วยหนึ่งสันคลื่นแล้วก็หนึ่งท้องคลื่นคลื่นหนึ่งลูกจะประกอบด้วยหนึ่งสันคลื่นกับหนึ่งท้องคลื่นเนาะก็คือบริเวณนี้ก็คือคลื่น1ลูกทีนี้น้องก็มาวัดดูว่าไอ้ถึงตรงเนี้ยนะตรงนี้ที่พี่ตัดตรงนี้ถึงจุดนี้ถึงจุดนี้ว่ามันมีความยาวเท่าไหร่เนาะน้องก็วัดเฉพาะตรงที่แนวนอนตรงเนี้ยว่ามันมีความยาวเท่าไหร่ว่า1ลูกคลื่นเนี่ยมันมีความยาวเท่าไหร่ความยาวคลื่นน่ะเนาะน้องก็ดูว่าเนี่ยในช่องนึงเนี่ยช่องนึงระหว่างจุดเนี้ยถึงจุดเนี้ยมันคือ 0.1 เมตรในที่นี้มันมีกี่ช่องมันมี1ช่อง2ช่อง3ช่อง4ช่องใช่ป่ะมันก็จะเป็น 0.4 เมตรถูกไหมเพราะว่า1ช่องกินพื้นที่ 0.1 เมตรมันมีทั้งหมด4ช่องใน1ลูกใช่ป่ะใน1ลูกคลื่นเนี่ยมี4ช่องกินที่ไป4ช่องตรงนี้4ช่องตรงนี้ก็คือ 0.4 เมตรเพราะฉะนั้น 0.4 เมตรคือความยาวคลื่นก็ถูกเลยถูกป่ะก็ถูกเลยถูกเลยเพราะฉะนั้นกราฟเนี่ยมีความยาวคลื่น 0.4 แต่มันผิดตรงแอมพลิจูดเพราะแอมพลิจูดเนี่ยมันไม่ใช่ 0.2 แอมพลิจูดตรงเนี้ยมันเป็น 0.1 เองตรงนี้นะแอมพลิจูดมันเป็น 0.1 มันก็เลยไปผิดตรงแอมพลิจูดเพราะฉะนั้นข้อ2เนี่ยผิดเพราะว่าผิดตรงแอมพลิจูดข้อ2ก็ผิดเพราะว่าแอมพลิจูดมันไม่ใช่0.1 amplitude เขาบอกว่ามันเป็น 0.2 เห็นป่ะ amplitude 0.2 เมตรเพราะฉะนั้นมันจะทำให้ตรงเนี้ยมันผิดโอเคไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ผิดหมดเลยไม่ถูกต้องทั้ง2ส่วนตอบข้อ4อ่ะสรุปก็คือข้อนี้เราจะต้องรู้ว่าเขาบอกตรงนี้มาเนี่ยคือเขากำลังให้คาบมาคาบก็คือเวลาที่ใช้ในการทำให้ครบ1รอบ
คาบคือเวลาที่ใช้ในการทำให้ครบหนึ่งรอบมีหน่วยเป็นวินาทีต่อรอบเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกในการสะบัดครบหนึ่งรอบจะใช้เวลา2วินาทีเพราะฉะนั้นคาบก็คือ2วินาทีต่อรอบแล้วน้องก็รู้จากสูตรว่าความถี่เป็นส่วนกลับของคาบ f เท่ากับ1ส่วน t เพราะฉะนั้นเนี่ย f ก็เลยเท่ากับ1ส่วน2เพราะ t มันเท่ากับ2ตรงนี้แล้วทีนี้เราก็ต้องดูกราฟให้เป็นตรงนี้ดูว่าความยาวคลื่นเนี่ยมันวัดยังไงกับแอมพลิจูดมันวัดยังไงแอมพลิจูดจะวัดจากสันคลื่นหรือท้องคลื่นตรงเนี้ยเราจะเรียกว่าท้องคลื่นตรงเนี้ยเราจะเรียกว่าสันคลื่นก็คือตรงที่มันโด่งๆอ่ะจุดยอดอ่ะถ้าจุดยอดข้างบนพุ่งข้างบนพุ่งขึ้นข้างบนก็จะเรียกสันถ้าจุดยอดพุ่งลงข้างล่างตรงนี้ก็จะเรียกท้องคลื่นซึ่งเราจะวัดจากแกน x ไปจนถึงท้องคลื่นกับแกน x ไปจนถึงสันคลื่นก็ได้วัดได้อย่างใดอย่างหนึ่งตรงนี้ก็จะได้แอมพลิจูดออกมาซึ่งแอมพลิจูดในกราฟรูปเนี่ยมันคือ 0.1 ซึ่งมันก็ผิดเลยเพราะเขาบอกว่ามันเป็น 0.2 โอเคไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้ผิดทั้งคู่เนาะอ่ะสรุปก็ประมาณนี้แหละเอาความรู้เอาวิชาเอาปัญญาเอาสกิลค่ะค่ะ